ินหายจากบัญชีธนาคารต้องทำยังไงปัญหาเรื่องเงินทองค่ะระหว่างธนาคารกับลูกค้าเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งล่าสุดเงินฝากในบัญชีธนาคารลูกค้าหายไปเกือบ 300,000 บาทค่ะโดยที่ลูกค้าไม่ได้ไปถอนเองแถมบัญชีนี้ไม่ได้ทำบัตร ATM ไม่มีโมบายแบงกิ้งแล้วเงินหายไปไหนตามข่าวค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องนะคะธนาคารใช้เวลาตรวจสอบจนโอนเงินคืนให้ลูกค้าเนี่ยใช้เวลาประมาณ 3-4 วันส่วนสาเหตุที่เงินหายไปเดาไม่ยากค่ะมาจากพนักงานของธนาคารเป็นคนถอนเงินไปใช้ซะเองยิ่งค้นข้อมูลลงลึกค่ะทางธนาคารก็เจอว่าพนักงานคนเดียวเนี่ยโกงเงินลูกค้าถึง14รายบทลงโทษอย่างที่รู้กันค่ะคนโกงก็ถูกไล่ออกไปที่จริงแล้วเราเห็นข่าวเงินหายจากบัญชีธนาคารลูกค้าบ่อยมากๆค่ะตั้งแต่เคสทุจริตภายในแบงค์มิจฉาชีพแก๊งขโมยข้อมูลส่วนตัวลูกค้าไปถอนเงินบัตรเครดิตถูกรูดใช้โดยใครก็ไม่รู้ดังนั้นถ้าเจอปัญหานี้แบรนด์อินไซต์ขอเสนอทางแก้ค่ะข้อ1ค่ะตรวจสอบบัญชีของเราก่อนโทรหา call center ค่ะหรือเปิดบัญชีโมบายแบงกิ้งดูเลยค่ะว่ายอดเงินที่หายไปยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเนี่ยถูกรูดไปกับอะไรเดี๋ยวนี้โมบายแบงกิ้งทำได้หลายอย่างค่ะตั้งแต่กำหนดวงเงินหรืออายัดบัตรก็ทำได้2ค่ะไปสถานีตำรวจค่ะลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนและถ้าแบงค์ที่เรายื่นเรื่องเข้าไปเรื่องไม่เดินเรื่องเดินช้าโทรเข้า1213ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆค่ะอย่างการโอนเงินแล้วไม่เข้าบัญชีผู้รับฝากเงินที่ตู้แต่เงินไม่เข้าบัญชีหรือกดเงินที่ ATM แล้วเงินไม่ออกมาติดต่อที่ call center ของธนาคารเลยค่ะมาตรการของแบงค์ส่วนใหญ่จะรีบจัดการให้ภายใน24ชั่วโมงส่วนคนที่โชคดีค่ะไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เรามีวิธีป้องกันตัวมานำเสนอ 1. ค่ะใช้บริการแจ้งเตือนบัญชีของธนาคารบางแบงค์ให้ใช้ได้ฟรีหรือบางแบงค์คิดค่าบริการก็ยอมจ่ายเถอะค่ะเพื่อความปลอดภัยของเราเองแถมโมบายแบงกิ้งสมัยนี้ค่ะก็ทำได้หลายอย่างตั้งแต่การตั้งค่าให้ธุรกรรมการเงินทั้งหมดเนี่ยถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรในบัญชีก็ต้องแจ้งมาที่เราไม่ว่าจะเป็น e-wallet บัตรเครดิตก็ต้องเตือนมาที่เราทั้งหมดค่ะถ้าเกิดเรื่องฉุกเฉินเราจะรู้ตัวได้เร็วที่สุด2ค่ะอย่าเปิดเผยข้อมูลทางการเงินข้อมูลส่วนตัวบนโลกโซเชียลเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นรหัสพิน OTP ข้อมูลบนบัตรเครดิตไม่ต้องให้ใครง่ายๆค่ะหรือการเข้าเว็บไซต์ต่างๆก็ต้องระวังค่ะเพราะเวลาที่เราเข้าเว็บไปแล้วมีการเด้งขึ้นมาให้เรากรอกข้อมูลถ้าเราไม่แน่ใจว่าเป็นแบงค์ตัวจริงหรือเปล่าไม่ต้องกรอกค่ะทุกวันนี้โซเชียลแฮกกิ้งเกิดขึ้นบ่อยค่ะลูกค้าอย่างเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับ3ค่ะตั้งวงเงินในแอปเท่าที่ใช้จริงเช่นโมบายแบงกิ้งค่ะสามารถกำหนดวงเงินที่โอนออกจากบัญชีได้แอปพลิเคชันของบัตรเครดิตทุกวันนี้ก็ทำอะไรได้มากมายลองไปเล่นกันดูค่ะแต่สุดท้ายแล้วค่ะถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากระบบแบงก์เกิดจากคนของธนาคารคงเป็นหน้าที่ของแบงก์เองแล้วก็แบงก์ชาติที่จะตรวจสอบและหาทางป้องกันให้เกิดช่องโหว่น้อยที่สุด